For sure. I'm done running from my past. เอาละฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ผมมาที่ชิ้นเคยนะครับผมวันนี้มาอยู่ช่อง JKR Studio กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังเรื่อง Black Widow นะครับผมสมการรอคอยที่โรงหนังได้เปิดทำการแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ผมไปดูหนังเรื่องนี้นะครับผมไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับผมหรือคลิปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมก็ผมไปดูเรื่อง Black Widow มานะครับผมสนุกไหมมาฟังความรู้สึกส่วนตัวผมกันนะครับผมความรู้สึกส่วนตัวผมเป็นยังไงสนุกโคตรโคตรโคตรสนุกแล้วก็เป็นหนังที่ผมโคตรชอบดูโคตรเพลินแล้วก็มีสีสันในเรื่องมากๆเลยนะครับผมครบรถโคตรแอคชั่นโคตรมันโอ้โหสนุกจริงๆแต่ผมผิดหวังนิดนึงไม่ได้ผิดหวังที่เรื่องหนังผิดหวังที่เรื่องโรงภาพยนตร์นะครับผมคือเปิดวันแรกแล้วก็เหมือนเขายังไม่ได้ทดสอบภาพทดสอบอะไรพวกนี้นะพอดูไปประมาณ15นาที20นาทีได้ประมาณนั้นอยู่ดีภาพมันก็เสียนะครับผมมันก็มีแบบสีน้ำเงินขึ้นปุ๊บ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 ทีวีที่บ้านหรือดีวีดีที่บ้านอ่ะมันจะแบบปุ๊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 บหน้าจอใช่ไหมแต่อันเนี้ยคือมันเหมือนแบบมันขัดใจแล้วเขาก็ย้อนให้ดูใหม่แล้วเขาก็บอกว่าหน้าจอเกิดความผิดพลาดนะครับผมก็เลยแบบก็แล้วเขาก็ย้อนให้ดูใหม่ก็เลยเหมือนเสียเวลาไปเกือบ10-20นาทีประมาณนั้นเลยนะครับผมก็พอรู้สึกตัวผมก็สนุกมากนะครับผมใครที่ยังไม่ได้ดูนะไปหาดูกันนะครับผมแล้วได้ข่าวว่าจะเข้าดิสนีย์พลัสเร็วๆนี้ด้วยประมาณวันที่6นะครับผมก็ไม่เป็นไรผมไปดูในโรงมาแล้วก็สนุกนะครับผมถ้ามันสนุกยังไงมันก็สนุกครบรสดีนะนางเอกสวยประชาโรมาน้อมนี่เนื้อเรื่องมันจะเล่าก่อนที่จะโตนะครับผมเล่าตอนแรกเลยก็คือตอนเด็กนะครับผมตอนแรกอะผมเห็นหน้าแบ็ควิโดว์ผมนึกว่าเป็นผู้ชายคือแบบผมสีฟ้าใช่ไหมผมนึกว่าผู้ชายโหจริงๆแล้วก็คือนาตาชาโรมาน้อมโตมาก็คือแบ็ควิโดว์นั่นเองแล้วก็ภาคนี้ตัวร้ายเก่งนะแต่ไม่ค่อยโหดก็คือแบบว่าท่าต่อสู้อะไรพวกนี้เก่งนะครับผมแต่ไม่ค่อยโหดก็คือโดนครอบงำนั่นเองนะครับผมแล้วทำยังไงถึงจะหายโดนครอบงำก็ต้องไปดูกันเองนะครับผมจะไม่สปอยเด็ดขาดนะครับผมสนุกมากอยากให้ทุกคนต้องไปดูเอาเองนะครับผมนาตาชาโรมาโนฟมีชุดใหม่ด้วยสีขาวนะครับผมแล้วก็ใส่ชุดดำคล้ายๆเดิมนะครับแต่ชุดขาวโคตรเท่นะครับผมแล้วก็มีคนมาช่วยด้วยนะก็คือน้องสาวตัวเองกับพ่อตัวเองแม่ตัวเอง4คนสู้กับตัวโกงนะครับผมแล้วตัวโกงเป็นยังไงไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวหาว่าสปอยก็คือตัวโกงยังไม่โหดสักเท่าไหร่นะและเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายของนาตาชาโรมานอฟด้วยหรือเปล่าใครรู้คอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกผมหน่อยนะครับผมก็สนุกมากนะครับผมเอาคะแนนไปเลยแล้วกันนะครับผมก็คือเอาไปเลย10/10โอ้โหถือการรอคอยสุดยอดจริงๆนะครับผมการรอคอยที่โรงหนังไม่ได้เปิดประมาณ3เดือนแล้วแบ็ควิดีโอเข้าในโรงนะมีประมาณ 3-4 คนประมาณ6คน7คนประมาณนั้นในโรงนะครับผมถือว่าเป็นวันแรกคนยังไม่เยอะแล้วคนก็กลัวโควิดกันด้วยนะครับผมก็ใครไปดูหนังใส่แมสฉีดสเปรย์กดเจลล้างมือบ่อยๆนะครับผมเป็นห่วงนะครับผมก็เอาไป10/10เลยนะครับผมใครอยากรู้ว่าทำไมผมให้10/10มันสนุกจริงสมการรอคอยที่สุดสำหรับแบ็ควิดีโอก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ผมด้วยนะครับผมเจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายไปดูกันนะทำไมผมให้10/10จะได้รู้